นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคม2566เวลาเที่ยงคืน16นาทีตำรวจสภ.เมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนจังหวัดเชียงใหม่บุกเข้าจับกุมบ่อนการพนันที่โรงแรมเอเชียเมืองพัทยาในซอยพระตำหนัก4ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมของกลางจำนวนมากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประภาพรบอกว่าได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้แล้วเช่าห้องจัดประชุมซื้อห้องสำเภาในการลักลอบเล่นการพนันกระทั่งสืบทราบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นชาวอินเดียเข้ามาจองห้องพักเมื่อวันที่27เมษายนถึง1พฤษภาคม2566โดยใช้วิธีการแลกจากประเทศอินเดียก่อนจะเดินทางเข้ามาเล่นการพนันในประเทศไทยหลังจากเล่นจบก็จะไปคิดผลได้เสียกันในภายหลังรวบรวมข้อมูลจึงได้วางแผนพร้อมนำกำลังบุกเข้าตรวจสอบจับกุมขณะเข้าไปถึงพบว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียกำลังเล่นการพนันรูปแบบบาคาร่าและแบล็กแจ็คเมื่อนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้วิ่งหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมไว้หมดแล้วจึงสามารถควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด93คนเป็นชาวอินเดีย83คนผู้ชาย71คนผู้หญิง16คนชาวพม่า4คนและคนไทย6คนเป็นผู้ชาย4คนผู้หญิง2คนตรวจสอบพบของกลางเป็นโต๊ะเล่นการพนัน7โต๊ะโต๊ะบาคาร่า4โต๊ะแบล็คแจ็ค3โต๊ะไพ่25สำรับชิปแทนเงินสดจำนวน 209,215,000 บาทเงินสกุลต่างประเทศ 160,000 รูปีกล้องวงจรปิด8ตัวโทรศัพท์มือถือ92เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่อง iPad 1เครื่องที่แจกไพ่3เครื่องรวมถึงมีบริการเสิร์ฟบารากุให้นักท่องเที่ยวอีก4ตัวพร้อมตัวยาประมาณ800กรัมนอกจากนี้ยังพบสมุดจดยอดเครดิตในการเล่นการพนันรวมยอดเครดิตหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านรูปีนางสาวสิตรานันท์แก้วหล่ออายุ32ปียอมรับเป็นผู้จัดสถานที่เปิดเผยว่าเก็บค่าหัวรวมที่พักค่าอาหารค่าเครื่องบินค่ารถสนามบินมาที่พักจากนักท่องเที่ยวสัญชาติอินเดียหัวละ 50,000 บาทเช่าห้องของโรงแรมในราคา 120,000 บาทเปิดให้มีการเริ่มเล่นตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงรุ่งเช้าห้ามพนักงานโรงแรมเข้ายุ่งในห้องโดยเด็ดขาดทั้งเรื่องทำความสะอาดและทำอาหารซึ่งได้มีการติดต่อร่วมกันกับคนไทยชื่อภาคินส่วนอุปกรณ์การเล่นและคนแจกไพ่จัดเตรียมมาจากประเทศอินเดียเบื้องต้นควบคุมตัวนักพนัน80คนพนักงานและผู้จัดการรวมทั้งหมด93คนพร้อมของกลางรวมถึงกล้องวงจรปิดจับภาพขณะเล่นการพนันอย่างชัดเจนส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่รับอนุญาตมีต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายลักลอบให้มีบารากุโดยไม่รับอนุญาตรวมถึงทำการขยายผลเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป